นางเพิงลี่หยวนภรยาของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเข้าร่วมกิจกรรมคณะคู่สมรสของผู้นำกลุ่ม G20 ที่จัดโดยนาง i อเรนาโจโกพิโดโดสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของอินโดนีเซียสำหรับคู่สมรสของผู้นำที่เข้าร่วมการประชุมสุดยอด G20 ที่เกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซียนางเพิงและคู่สมรสของผู้นำท่านอื่นๆร่วมชมการเต้นรำแบบบาหลีและถ่ายภาพร่วมกัน นอกจากนี้นางเอเรนาได้นำนางเพิงชมนิทศกาลเครื่องดนตรีท้องถิ่นเครื่องแต่งกายงานหัตถกรรมเครื่องไหวางานเย็บป,ปักถักร้อยและอาหารรักโลกรวมถึงทดลองทำงานฝีมือดั้งเดิมของชาวอินโดนีเซียด้วยใบปาล์มนางเพิงประทับเครื่องหมายของการประชุมสุดยอด G20 และลวดลายดอกไม้ลงบนกระเป๋าสารและชื่นชมอินโดนีเซียในการนำงานหัตถกรรมมาช่วยสร้างศักยภาพให้ผู้หญิงขจัดความยากจนและปกป้องสภาพแวดล้อม รวมถึงกล่าวว่าจีนและอินโดนีเซียสามารถเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆในอนาคต